สวัสดีทุกคนครั้งที่แล้วมันถึงไหนแล้วใครชอบภาษาอังกฤษเข้ามาเรียนได้นะคะจากเรื่อง Harry Potter The Chamber of Secrets นะคะครั้งที่แล้วเนี่ยเราถึงตอนที่อ,อยู่ในดันเจี้ยนใช่ไหมก็คือคุกใต้ดินเนอะแล้วก็เรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์นะคะจำได้ไหมนีเมอโธเนาะเดี๋ยวทบทวนให้ดูก่อนว่าใครเป็นใครนะคะ,ะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยก็คือมางานเลี้ยงครบรอบบรรทุยของนิก Near, nearly headless Nick นะคะอา uh, nearly headless Nick นะครั้งที่แล้วเราเรียนถึงตรงนี้เนาะทบทวนนิดนึงนะคะเวลาพูด Here we go แบบเอาไงเริ่มแล้วไง Here we go นะคะโอเคเดี๋ยวเราดูภาพนิดนึงเนาะอ่านี้ก็คือเจ้า p ี e ใช่ไหมในเรื่องนะคะ p ี e แล้วก็นี่ก็คือ Merle นะคะอ่านหนังสือเรื่อง Harry Potter and the Chamber of Secrets นะคะเมื่อกี้เนี่ยครูทรบทวนครั้งเดียวเนอะก็คือว่าอยู่ในการครบรอบวันตุยเนะฮะ Death Day Party ของ Nick หัวเกือบขาดนะฮะ Nearly Headless n เน k นะฮะอันนี้เราเรียนกันหลายรอบมากเลยสำหรับคนที่มาบ่อยๆมาประจำน่าจะจำได้แล้วว่าคำว่า nearly แปลว่าอะไรเนีย่ยทบทวนอีกทีเดียว nearly เนะฮะอันนี้อย่าไปแปลว่าใกล้แบบสถานท เกือบจะหรือใกล้ที่จะนะคะอาจทบทวนนะบางคนเพิ่งเข้ามาใหม่เลยใช่ไหมคะก็กดติดตามไว้นะถ้าชอบสังกฤษนะคะ nearly nearly ออกเสียงไปด้วยนะ headless นะคะ,ะก็คือตอนนี้เป็นตอนที่เราพูดถึงนิกหัวเกือบขาดหลายครั้งมากเลยเพราะฉะนั้นเราจะเห็น headless บ่อยมากเวลาเติม less เข้าไปจะแปลไม่มีเพราะ headless ก็คือไม่มีหัวใช่ไหมก็อย่างที่บอกว่านิกเนี่ยเป็นผีของประจําบ้านประจําปราสาทนะแล้วทีนี้เนี่ยตอนโดนประหารเนี่ยมันดับ ขวานมันทื่อก็เลยตัดไม่ขาดเหลืออยู่ติ่งหนึ่งนะฮะหัวก็เลยเกือบขาดนะคะครั้งนี้แล้วก็พูดถึงว่ามิกเนี่ยเขาพูดแบบ Bittery Bittery ่เมื่อไรจะที่รักอ่ะ b i t t e r y ถ้า Bi t t e r เฉยๆรสชาติเป็นยังไงใครจำได้บ้างอ่ะตอบเลยนะผิดถูกไม่เป็นไรเอา b i t t e r ก่อนนักเรียนต้องน่าจะเคยเห็นอ่ะกูใบให้ใครรู้พิมมาเลยนะคะผิดถูกไม่เป็นไรลองดูอ่ะขมนะตรงข้ามคำว่า s sweet ใช่ไหมอ่ะ bitter ตรงข้ามกับ หวานนะถ้า bitter รสชาติขมแต่ถ้า bitterly กลายเป็น adjective ใช่ไหมขยายอะไรคะเอ้ยอเคอาจารย์ที่พูดผิดครับคำกริยคะ a ร v e r b a ก v e r b ก็จะขยาย verb ก็คือพูดด้วยความรู้สึกคืนขม here we go ก็คือไอ้พวกแก๊งมา้าเขาก็มากันนะนะเนี่ย hunting hunting horn sounded ก็คือพอมีแตรเป่าขึ้นมาใช่ไหมเออนี่ก็รู้แล้วว่ากลุ่มของ อะไรอ่ะนักล่าสัตว์ที่เป็นผีอ่ะเขามากันนะคะเนาะ through the dungeon through นะคะนี่บอกแล้วบอ,อกเสียงว่า through นั่นเลยเห็นชัดไมคะกูต้องขยับอะไรไหม through อ่าออกเสียงนะแปลว่าลาย through oh. คนมาเรียนบ่อยๆนะ่าจะจำได้แล้วนะคะ through ใครเพิ่งมาไม่เป็นไรแปลว่าผ่าน,นะคะ่ะหรือทะลุก็ได้ through the dungeon ใช่คุณสายนะคะคุณสายหรือคุณสาย sorry นะ <laughs> เดี๋ยวขอขยับนิดน,นึงโอเคนาะเห็นชัดอยู่นะถ้าเห็นไม่ชัดเสียงไม่ชัดบอกนะจ๊ะ ผ่านด u n g e o n คนเล่นเกมจะต้องรู้จักหรือคนที่ชอบดูหนังแบบยุคโบราณขงฝรัง่งอะ่ะดันเจียคืออะไรครุกใต้ดินนะคะอันนี้เรเรียนครั้งน,นี้แล้วแล้วเนาะเออใครอยากจะย้อนหลังก็ไปหาคำว่าคุณเองจ้าได้นะคะอยู่ที่อื่นนะไปหาดูนะครูพูดชื่อไม่ได้นะผ่าน the dungeon wall นะ dungeon oh. wall ก็คือฝาผานังคุกใต้ดินก็ทะลุปุ้งไปเลยเพราะเขาเป็นผีกันใช่ไหม burst a d o s, mm. <S a n ghost horses mm. ใช่ไหมก mm. มีดอเซนครั้งที่แล้วเราพูดแล้วว่า1โหลใช่ไหมสิบสองอ่ะนักเรียนดอเซนดอเซนดอเซนนะคะหนึ่งโหลเป็นผีผีมา้าอ่ะ ghost horses ก็เป็นผีม้าสิบสองตัวนะคะ each written by a headless horseman เป็นไงครูสอนไปแล้วว่าคำว่า headless เพราะอะไรจ้าที่รัก headless อ่าคนอื่นตอบได้นะตอนนี้มีคุณทราย ตอบอีูหนึ่งคนดีจะเมีเพื่อนนะคะอย่าลืมช่วยเข้าใจแล้วก็แชร์ไปฝากเพื่อนๆให้ครูหน่อยนะคะของคนหนึ่งแชร์เป็นเป็นค่าครูที่ครูสามารถสอนให้นิดนึงน,น,นะเปิดการมองเห้นครูนะคะ each, each เพว่าแต่ละค่ะนะ each written each ก็ <Each S 2> คือม้าแต่ละตัวข <ๆ S 2> ี้เกยียจพูดซ้ําค่ะเว,วลา<ะ>ออกเสียงไม่ออก eat นะถ้าเธอออกเสียง eat มันจะเป็นกินอย่างนี้จะ้ะนึกออกไหมเนี่ยอันนี้ eat กินนะคุณทรายขอบคุณมากนะคะส่วนนี้ each แต่ละนะคะ Each, แต่ละ,ะมีคนแชร์ให้แล้วน่ารักมากขอบคุณค่ะนะแต่ละแต่ละตัวนะอิชมันมีม,มากสิบสองตัวแต่ละตัวเนี่ย written by แปลว่าถูกขี่นะคะอ่า write wrote written ถูกขี่โดยอะไรอ่าคุณคุณขนมเตรียมมาแล้วนะ <laughs> by a headless horseman <laughs> เห็นชัดไหมเธอนะโดยอ่า uh, horseman ก็คือเป็นแบบเขาเรียกอะไร คนที่มันขี่มา้านักเรียนนะคะฮอสแมนที่ไม่มีหัวด้วยนะคะคุณธนพัฒน์ธนอะไรนะธนะพัทธระขอบคุณมากสำหรับกุหลาบนะคะนะ,ะมาก็แต่ละตัวมา้าแต่ละตัวก็โดนขี่มานะคะ,ะแล้วก็มาต่อกันครั้งที่จ,จบที่ตรงนี้เนอะเดอะอะไรเดี๋ยวครูจะอ่านให้ฟังนะักเรียนเห็นชัดไหมคะถ้าเห็นชัดพิมพ์หนึ่งให้ครูนิดนึงนะเห็นชัดแบบไม่มีอะไรบังเลยนะได้ยินเสียงครูชัดอะไรเงี้ยถ้าไม่ชัด ให้พิมพบอกนะว่าขยับซ้ายขยับขวาเสียงไม่ดังอะไรอย่างเงี้ยนะคะขอบคุณคุณวอเตอร์สำหรับสร้อยข้อมือนะคะสวัสดีค่ะ,ะคุณอาทิล่ามาแล้วนะคะยอ่อลงอีกนิดเนาะโอเคได้ไหมโอเค Very เกขอบคุณสัวใจส้มนะคะ,ะใครมีหัวใจส้มมีลรืมส่งให้ครูนะคะมันจะได้มาเป็นเมมเบอร์กันนะคะเหมือนกับเป็นสมาชิกอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าอยากสมัครสมาชิกเลยก็ได้ขวาไม่เต็มจอเหรอคะอันนี้ได้ไหมได้ยังอ่าโอเคได้แล้วนะคะทีนี้เดี๋ยวครูจะอ่านนะคะ กูยกเดอะจากหน้าเมื่อกี้ไว้ตรงนี้นะกูจาจากตรงนี้มาจนถึงตรงนี้แล้วเดี๋ยวมาแปลไปด้วยกันเรื่องแฮร์รี่จะยากกว่าคนที่มาเรียนประจำเนาะเรื่องแฮร์รี่จะยากกว่าเรื่องเรื่องเดนซี่นิดหนึ่งนะคะอะก่อนเริ่มเรียนชอคอนิดนึงก็คือช่วยเข้าใจครูแบบนี้ค่ะนะคะแล้วก็แชร์ให้ครูคนละหนึ่งแชร์เนาะมาได้ยังได้ยังนี่นะไปแล้วนะ The assembly crept wildly. Harry started to crap too, but stopped quickly at the side of the base. <laughs> the hope was into the middle of the dance floor and haunted, reeling and prancing. At the front of the pack was a large ghost who held his bearded head under his arm. From which position he was blowing the horn. The ghost leaped down, lifted his head high in the air so he could see over the crowd. Everyone laughed and strolled over to nearly helpless Nick, squatting his head back onto his neck. Ah, I did perfect. this ดี a อส e m มบ y นะฮะก็คือเป็นการรวมตัวกันนะฮะอ s แอ m ซ l มบีก็คือฝูงชนนะคะที่เขามารวมตัวกันนะฮะแอบซิมบีแอบซมบี้คใครรู้ไหมว่าครับนี่เป็นอะไรครับตรงนี้เบิ้นทีเติมอีด e ี D, เพราะว่าเป็นอดีตนะฮะเป็นช่องสอง Wildly เป็นไงครับคือตบมือใช่ไหมตบมือย่างเสียงดังนะคะเอานะครับ ตบมือเกลียวกลาวเลยนะไอซ์แอเมเบอีก็คือกลุ่มฝูงชนที่มารวมตัวกันก็ตบมือกันไวล์เนี่ยปกตินะนอย่างเช่นว่าไวาล์จะแปลว่าแบบสัตว์ป่าป่าเถื่อนอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ว่านี่เป็นไวล์ไปขยาย c ครับนะคะก็คือตบมือเกลียวกลาวเสียงดังนะเราก็จะไปแปลว่าตบมืออย่างป่าเถื่อนไม่ได้นะฮะก็ตบมือคุณอ้อขอบคุณมากค่ะนะคะเหมือนกันค่ะครับกับ a p p r o อสนะฮะแต่ว่าแอปพลอสอาจจะดูทางการกว่านะอ่ะ Harry started to c r a p too เป็นไง Harry ก็ start คือพอคนอื่นเขาตบมือใช่ไหม Harry ก็ go, เริ่มที่จะตบมือด้วยเช่นกันนะ,ะอันนี้ออกเสียง T E D ได้เลยนะฮะ started started to c r a p too too อะไรอ่านะ หลังทูนักเรียนมันก็จะเป็น verb ส่วนใหญ่แล้วจะเป็น verb infinitive นะคะก็คือเราจะไม่เติมอะไรนะไม่เติม ed ing ไม่เปลี่ยนรูปไม่เบิ้ลอะไรเงี้ยน,นะคะส่วนใหญ่นะมันมีตัวยกเว้นอยู่เหมือนกันเนาะอ่ะ disassembly craft wildly harry started to c r a p t too ทูตรงนี้ก็เป็นไง harry ก็เริ่มตบมือด้วยเห็นชาวบ้านเขาตบก็ตบด้วยอ่ะนะฮะทู too, วางข้างหลังนี้ไปว่าเหมือนกันนะะด้วยเหมือนกัน but stopped quickly at the sight of Nick's face เป็นไง but stopped stop ตรงนี้อย่างจตัดเป็ดนะไม่เอานะ stopped stopped นะคะอ่าเมื่อกี้มีใครถามอะไรคุยไม่ได้ตอบไหมนะโอเคนะคะ but stopped นะ,ะ stop ก็คือหยุด quickly หยุดอย่างรวดเร็วเลยเ,เพราะอะไรตรงนี้เราต้องอ่านไปทั้งหมดถึงจะแปลได้นะคะ at the sight of Nick's face นะคะอ่าเอาอันนี้หน่อยนะ stopped เวลาเขียน s ต o p ปที่เป็นช่อง2ช่องสานั่นเลยต้องเบิ้ล p ีหนึ่งตัวแล้วเติม ed นะคะมันมีกฎอยู่ค่ะแต่จริงๆแล้ววิธีง่ายที่สุดคือจําแบบนี้ไปเลยนะคะกฎก็คือถ้าข้างหน้าเป็นอะไรเป็นสระแล้วตัวข้างหน้าพยัญชนะเป็นสระอย่างเงี้ยซึ่งครูรู้สึกว่าครูขี้เกียจจำแบบนั้นครูก็จำไปเลยว่า Stop ped, หรือว่า c r ั b เห็นไหมตรงนี้มัน a เห็นปะแล้วก็ p เนี่ยมันเบิ้ลหนึ่งตัวอ่ะช่างมันเถอะเนาะคุณเมาขอบคุณมากสำหรับหัวใจส้มนะคะ ถึงไหน stop quickly เห็นไหมเติม erm l y มักจะเป็น adverb mm hmm. เหมือนกันเลยเนี่ย adverb นะค,คุณธงขอบคุณมากค่ะนะฮะแล้วก็ไปขยาย stop ที่เป็นกริยา mm hmm. ก็คือหยุดอย่างรวดเร็วนะคะ at the sight sight แปลว่าการมองเห็นค่ะนักเรียนออกเสียงเร็ว sight sight ตัวนี้ s i g h t นะคะแปลว่าการมองเห็นใครจะไปสอบ จำไว้นะว่าหลัง a a n d t h e นะฮะจะเป็นคำนามนะคะแต่หน้าคำนามอาจจะมี adjective บางงอกก็ได้นะอันนี้บอกไว้ก่อนนะฮะแต่ถ้าเกิดมันมีตัวเดียวอย่างเงี้ยมันเป็นคำนามเนาะแต่ถ้าเรยียนเสียงผิดเป็น s i t e ตัวนี้แปลว่าที่ตั้งค่ะเออมันคล้ายกันเนาะ sight เออว่ะออกเสียงเหมือนกันเลยแหละ s i t e สะกดไม่เหมือนกันอันนี้ s i t e อันนี้ก็ s i t e นะฮะอันนี้เพราะการมองเห็นสะกดแบบนี้ s i t e ตรงนี้เป็นที่ตั้งนะฮะวิธีการจำคำศัพท์ได้ก็คือการ จดการเห็นบ่อยการทำซ้ำนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนพิมพ์คำนี้นะกับคำนี้ไว้จะได้จำได้ว่าเอยมันออกเสียงเหมือนกันแต่ว่ามันแปลไม่เหมือนกันนะคะ uh. the of nick's face <S นะคะอย่าลืมพิมพ์นะส่วนอันนี้แปลว่าอะไรจะที่รัก nick's face หน้าของ nick นะฮะ uh, ก็หยุดปบมือพอมองเห็นหน้าของ nick อะนะฮะ nick's face <S เห็นไหมอืม านนแเลยนะคะหน้าของนิกใช่นะะตรงนี้แปลว่าของน่เรียนไม่ใช่อีสนะคะหน้าของนิกนะ,ะอ่า The horse galloped into the middle of the dance floor เป็นไงม้าเป็นไงกล l l o ก็คือควบกั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 บนะฮะอ่าเนี่ยมา้ามันก็ควบมาที่ middle ที่ไหนคะก็ไม่นิดน่งนะ The horses galloped into the middle of the dance floor นะฮะก็ ควบแล้วกันนะเนี่ยม้ามันควบมานะฮะฝูงม้าควบมาถึงมิดเดิลเป็นตรงกลางค่ะนะฮะตรงกลางมิดเดิลมิดเดิลออกเสียงนะไม่ใช่มิดเดิลนะมิดเดิลนะฮะตรงกลางอ่า o f ฟเดอะแดนส์โ o ล์อ่ะ,อะห้องเป็นอย่างนี้ใช่ไหมตรงกลางก็ตรงเนี้ยนะคะอ่ะสมมติตรงนี้เป็น dance floor ตรงนี้เป็นที่เขาเต้นลำกัน dance dance นะมี c ีดเอนสแล้วก็ floor floor นะ,คะ morning ค่ะกลางฟอร์เต้นลำชายนะคะ Yeah. Dance Floor ลอ o ์เพราะว่าพื้นดินนะฮะพื้นพื้นเลยไม่ต้องพื้นดิน floor นะคะชั้นก็ได้อ่ะ unholted แปลว่าร h ย l อเร็วไปไหมถ้าเร็วไปพิมพ์ห้าถ้าพอดีพิมพ์หนึ่งให้คุณนิดหนึ่งนะคะอ่ะ uh. ระหว่างนี้ก็ช่วยเข้อใจคุณนิดหนึ่งนะคะวันนี้แบบมันมันงงๆเหมือนกันมันเข้ามาแล้วมันก็โดนบอกว่าผิดกดนู่นผิดกดนี่นะคะ อันแดนซ์ก็ได้ที่รักมันไม่เป็นไรเลยค่ะอันแดนซ์หรือแดนซ์ก็ได้ถ้าคนอังกฤษจันว่าดอว์สดอว์สคนเมกันจับว่าแดนซ์อ่ะพอดีเนาะเออขอบคุณมากทุกคนนะคะอ่ะหัวใจมาแล้วมีแรงนะคะขอคนละหนึ่งใช้ได้ไหมเอ,อ่ยนะคะเปิดการมองเห็นคูน้นนิดนึงเมื่อกี้พูดโดนปิดกันนะ้นอ่ะครูเซ็งมากโฮลด์ชัดตรงนี้บอกว่าหยุดค่ะนักเรียนมันก็ควบตึ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 บมาแล้วมันก็หยุดตรงกลางฟลอร์โฮลด์ชัดโฮลด์ชัดนะคะอืม reeling and plunging นะคะ Re ar, rear rear r e a l i n g ก็คือแบบถอยหลังอะปึงป้งๆๆๆๆแล้วก็ plunging พุ่งปุง๊งอย่างเงี้ยนะคะอ่ะมันก็มีบางตัวเนี่ยมันก็ถอยบางตัวมันก็ขยับแล้วก็ plunging คือยกมันเหมือนจะพุ่งไปข้างหน้ามันก็ยกขาขึ้นมาอย่างเงี้ยนะคะ plunge นะฮะ plunge คือการพุ่งอย่างงี้ reeling and plunging at the front of the pack was a large ghost who h e l d his bearded h e a d under his arm at the front of the pack อะฟรอนที่ไหนคะ the front of อืมตรงไหนเอ่ย front of นะ expire expiry มันใช้ไม่เหมือนกันในโครงสร้างเ,ยเฉยๆคะ่นะเนาะเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวครูอันนั้นอีกทีหนึ่งเนาะนะเนะด็กข้างบ้านถามตอนัท้ายๆนะเดี๋ยวครูหาตัวอย่างให้นะ at the front of the park ก็คือข้างหน้าใช่ข้างหน้า pack pack ก,ก,ก็คือกลุ่มมาคะ่นะเนาะ เมื่อกี้มีม้าวิ่งมาใช่ไหมข้างหน้ากลุ่มม้าเนี่ย was ตรงนี้เป็นอดีตนะฮะเวลาเล่าเรื่องเนี่ยนะฮะส่วนใหญ่แล้วมันจะใช้ past tense นะคะอย่างที่บอกไปว่าถ้าเราอ่านนิยายนิทานหรือเรื่องที่เขามาเขียนเนี่ยมันจะเป็น past tense เห็นไหม was เห็น was เคือ,อดีตเนอะ a large ghost เป็นไงฮะ large แปล่อะไร large ใหญ่มากผีตัวใหญ่มากครู Who, ตรงนี้แปลว่าอะไรจ้า Who? คูตรงนี้อให้ทายก่อนนะคะ,ะเวลาเราเรียนเนาะเราเรียนสนุกสนุกนะฮะเราก็ไม่ต้องกังวลเรื่องตอบผิดตอบถูกนะตอบตามที่เราเข้าใจแล้วเดี๋ยวก็แปลไปด้วยกันแล้วเดี๋ยวกูกครูเฉลยเราจะได้แบบเออฝึกคิดแล้วเราจะได้ได้มากขึ้นนะคะเออให้สนุกกับการเรียนนะ alarge ghost ก็คือผีตัวใหญ่มากที่ held อันนี้มาจาก l คนะคะช่องหนึ่งนะคะ ตรงนี้พวกคนที่ค่ะไม่ได้แปลว่าใครนะคะเป็นการเชื่อมประโยคเราจะไม่เรียกว่ามันจะไม่ใช่คําถามที่รักนะมันจะขยายตัวข้างหน้าน,นี้ก็คือผีตัวที่หรือตนที่หรือคนที่ held เป็นช่องสองของ h o l d ก็คือถือถืออะไร he's bearded hate bearded ไปขยาย hate เป็นไงผีที่มันถือมันเป็นผีเนาะมันถือหัวหัวที่เป็นไง bearded มีหนวดเครา f i r มเลยค่ะนักเรียนนะคะ อ่าใช่คุณธงถูกต้องอานิกช่ไม่อันนี้ไม่ใช่นิกค่ะนี่เป็นเออผีตัวหนึ่ง <laughs> นะฮะผีตัวหนึ่งที่มากับม้ากลุ่มนี้นะคะ who held his bearded head นะฮะ under his arms คุณไม่รู้จะวาดภาพยังไงวะให้เรานึกภาพว่าคือเขาเป็นผีหัวหัวขาดใช่ปะ่ะอันนี้สมมติคือนี่คือผี <laughs> นี่คือมือใช่ปะ่ะแล้วนี่ก็คือหัวนี่อ่ะ นี่ก็มือชียงบาไม่เป็นนะอันนี้คือไม,ไม่มีหัวแล้วหัวอยู่ตรงนี้แทนอ่ะเนี่ยอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็หน้าก็หน,นวดเฟิร์มๆอย่างเงี้ยดูออกไหมเนี่ยวาดอะไรวะ <laughs> <laughs> นะคะอ่าก็คืออันนี้ beard เฉยๆมันจะแปลว่าหนวดนะแต่พอเป็น beard เมันกลายเป็น adjective ขยาย head ก็คือ,อหัวของผีที่มันแบบหน้าเขามีหนวดเขาเฟิร์มเลยนะคะ under his arm ก็เนี่ยอย่างที่คุวาดเนี่ย เดาเอาน้องว่าน่าอะไรเนี้ยนะก็คืออยู่ใต้อาร์มแขนนะก็ก็เขาเรียกอะไรอะ่ะกอดเออกอดหัวไว้แล้วกันนะเอ่อถือหัวไวอ้อ่ะเนาะ from which position he was blowing the horn ซึ่งนักเรียนตรงตรงไอไอหัวที่อยู่ตรงเนี้ยนะคะเนี่ยอยู่ตรงนี้นะอยู่ที่ใต้แขนเขาว่าอาร์มนะเออทีนี้เนี่ยเขา blow เปาะอะไรกัน blow วันนี้ยากนิดหนึ่งนะฮะ blow แปลว่าเป่าค่ะนะฮะ blow แปลว่าเป่าซึ่ง position นั้นอ่ะไอที่หัวอยู่ตรงนั้นนะฮะ which position position นะฮะแปลว่าที่ตั้งหรือตำแหน่ง position ออกเสียงด้วย position เขากำลังเป่าแก่ที่เป็นเขาสัตว์อ่ะเออนะคะ <laughs> จะน,นึกภาพไม่ออกเลยว่า the ghost leaped down นะฮะเป็นไง ใช่เขาเป่าแจนะฮะ blow เ,ะเป่าเป่าอ่ะมันเป่าเทียนก็อย่างเงี้ย blow นะฮะแล้วก็ horn h o r n horn แปลว่าเขาสัตว์นะฮะซึ่งสมัยก่อนนึกออกไหมเขาจะมีเขาสัตว์ใช่ไหมแล้วก็เป่านะ,ะเป็นแตจงเงี้ยนะคะ the ghost ก็คือเจ้าผีเนี่ยเป็นไง leaped leaped Le down l e a p ตรงนี้นะฮะนี่เป็นช่องสองเติม t ถ้าช่องหนึ่งไม่ต้องเติมนะคะเป็นรูปอดีตเนาะก็กระโดดลงมาค่ะแล้วเป็นไงด้วยความที่เป็นผีหัวขาดใช่ไหม Lifted his head high in the air l i f t ์เป็ e อะไร l i f t นักเรียนน่าจะนึกออกเวลาเราไปห้างเราขึ้นลิฟต์อ่ะบางที่ก็เรียก elevator ก็คืออะไรปกติถ้าลิฟต์เป็นคำนามก็คือลิฟที่ขึ้นลงอ่ะพาเราขึ้นลงอ่ะเออแต่ว่าลิฟนี่เป็นกริยาค่ะก็ยกขึ้นผีเนี่ยกระโดดลงนะเจ้าผีผทีที่เป่าแตเนี่ยก็กระโดดลงจากมา้าแล้วก็ยกหัวตัวเองขึ้น lift ed his head high ยกหัวตัวเองขึ้นสูงๆเมื่อกี้อยู่ใต้ใต้ในสมัยนี นี่แขนใช่ไหมนี่หัวใช่ไหมแล้วก็ยกหัวตัวเองขึ้นมาตรงนี้เพื่ออะไรเพื่อจะได้เห็นไง so he could see over the crowd นะฮะยกหัวขึ้นมาสูงในอากาศอ่ะนี่คือถือตรงนี้ใช่ไหมเมื่อกี้อ่ะก็ยกหัวขึ้นมาตรงนี้เพื่อจะได้เห็นคนที่อยู่ตรงนี้ไงเพราะเมื่อกี้มันเตี้ยไปใช่ไหมอันนี้ผีตัวอื่นคนคนอื่นอย่างเงี้ยนะคะต้าภาพประกอบสวัสดีค่ะ อะไรเอ่ยอัสสลามมูลัยกุมเหรอฮะโอเคค่ะสวัสดีค่ะ g o o มอร์นิ่งนะ so เพราะดังนั้นค่ะเป็นการเชื่อมประโยคนะ so he could see เขาคือเป็นช่องสองของ can ใช่ไหมเออนะฮะก็แปลว่าสามารถที่จะนะฮะ see over the crowd ก็คือยกหัวให้สูงกว่า crowd ว่าอะไรก่อน crowd crowd ออกเสียงไปด้วยนะจ๊ะลบผีซัก่อนนะ คลา d ก็เป็นฝูงชนค่ะนะยกหัวตัวเองขึ้นให้สูงเพื่อจะได้เห็นมองข้ามฝูงชนได้จะได้เห็นทุกคนนะ่ะนึกออกปะเออนนะ่าฝูงชน crowd นะฮะตรงนี้เป็นคำนามเหม็นไหมคุณบอกแล้วว่าอยู่หลัง the นะฮะถ้าม,มี adjective ขั้นเนี่ยคำนามแน่นอนนะคะนะเออแลนะก็บอกว่ามองข้ามมองผ่านอนะ่ะฝูงชนได้นะเออแล้วก็ everyone laughed เมะไร laughed เยี่ยมเลยค่ะคุณทรายกับคุณดีเซอร์นะคะุณพราย์ขอบคุณสำหรับดอกกุหลาบนะคะอืมทุกคนเป็นไงลา h ์ d หัวเราะนะคะออกเสียงด้วยนะลา h ์ d นะคะไม่ลาร์เฟสนะลา h ์ d ตรงนี้ทุกคนก็คือผีอะนะ and stood over the nearly headless neckstood ตัวนี้นะคะมาจาก stride นี่เป็นช่องสองของ stride คือเขาเรียกไร เดินยื้งย่างอ่ะก้าวยาวๆอย่างเงี้ย stride เป็นมีช่องสองคือ s t r u t over ก็เดินย่างเข้ามาที่นิกหัวเกือบขาดนะคะ s q u a t c h i n g his head back onto his neck เป็นไง squatch ก็คือยัดหัวตัวเองอ่ะนักเรียนนึกออกไหมเดินเข้าไปหาแล้วก็เอาหัวเนี่ยวางไปบนบนคอตัวเองอ่ะ ออไปพุ่งคอตัวเองบรรยายยากมากฉากนี้นะคะคือเขาเป็นผีหัวขาดไงเขาก็เดินถือหัวไปใช่ไหมพอเจอเพื่อนพวกเขาก็หัวกลับไปวางบนบนเนคก,ก็คือคออ่ะนะฮะสควอชมันคือการยัดการวางอะนะคะหัวกลับไปนะ <laughs> อันนี้วาดยากมากทุกคนยังไหวอยู่ไหมวันนี่เป็นวันที่แบบว่าเขาเรียกอะไรอะ่ะ อันนั้นติดอันนี้ติดมากเลยเมื่อกี้ก่อนครูขึ้นได้มาก็เลยช้านิดนึงนะคะอืมไหวอยู่ไม่เท่ไหวพิมพ์หนึ่งให้คุณนึ่งนะคะจริงๆช่วงนีค้ครูค่อนข้างจะเศร้าน,นิดหน่อยไม่ไม่ค่อยอยากจะทําอะไรเท่าไหร่แต่ว่าสัญญาแล้วก็เลยมานะอืมแล้วดูสิวันนี้ก็มีปัญหาอีกหมายถึงว่าไอ้ไลฟ์ก็บอกว่าคนดาผิดกฎชุมชนทำผิดอะไรอืม ถ้าผีหัวขาดไม่มีผมจะเป็นจะทําไง <laughs> ผีหัวขาดไม่ผมคือถือไม่ได้ใช่ไหมทำไมเธเทลายอะ่ะ <laughs> คุณช้างของเราเนี่หัวขาดไม่ได้เอาดึงหูไงเธอก็ดึงหูห้อยไปได้ป่ะอ่ะคุณนิชาก,กับคุณค่ะช่วยอ่าหิ้วหูเออนะอ่ะ ก็อใจแบบนี้คุณนิดนึงนะคะถ้าเรียนต่อนะแล้วก็ขอคนละนหนึ่งแชร์เนาะคนที่อยู่ที่นี่นะคะเป็นกําลังใจแล้วก็เปิดการมองเห็นขึ้นิดนึงคุณโดนปิดกั้นไงแล้วพอปิดกั้นมันก็เซ็งเนบางทีเนี่ยถึงไม่อยากมาบางทีมาไลฟ์มันเสียความรู้สึกเนี่ยมันแบบเอ๊ะมันปิดกั้นฉันเดี๋ยวคุณอ่านตรงนี้มาจนถึงตรงนี้นะนะแล้วนักเรียนก็ฝึกอ่านไปด้วยกันหรือว่าแปลกันเอาจูบูนิกเดี๋ยวมาแปลนะคะนิก he wrote how are you head still hanging in there He gave a hearty guffaw and grabbed nearly headless Nick on the shoulder. Welcome, Patrick, said Nick stiffly. Livens, said Sir Patrick, spotting Harry, Ron, and Hermione and giving a huge, fake jump of astonishment, so that his head fell off again. The crowd howled with laughter. Ah, um... ต้องบรรยายนะฮะว่านิกก็คือเป็นเสียงที่คนนี้เขาพูดนะคะเป็นเป็นผีคนเมื่อกี้ะนะฮะ He he r o a r เ d ิ o a มเป็นคำรามเหมือนสิงโตค่ะว้าา <Wow. S 1> อย่างเงี้ยเรสวัสดีค่ะใส่ถุงก๊บแก๊บแรงมาก <laughs> ตะรังแน่นเลยเรยเจอขยันออกมากายมาก r a r คือคำรามอะค่ะเออมันมีเพลงเพลงที่เป็น r o อะนะคะนิก เขาก็คำรามนะคะก็คือพูดเสียงดังก็ได้นะเดนโรนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นสิงโตก็คำรามนะคำรามเสียงเฮ้ยเน็ดอย่างเงี้ยเป็นไงบ้างเนี่ย how are you ก็คือการโรคือทำเสียงเฮ้ยเน็ดสวัสดีเป็นไงบ้าง head yeah, still hanging in there แรงมากนะคะหัวเธอนี่ยังห้อยอยู่ตรงนั้นหรือเปล่าอย่างเงี้ย head still still เพราะยังคงค่ะนะักเรียนอ,อย่าลืมกดคำว่าเอ้ยอย่าลืมพิมพ์คำว่ายัง still ออกเสียงด้วนยะไม่เอาสะติวนะ still still นะหัวยัง hang แฮงก์ตัว <t> ห้ <oy> อยอะค่ะหัวแกยังห้งอยอยู่ตรงนั้นป่ะก็คือนี้เก่งที่บอกว่าหัวมันเกือบขาดมันไม่ขาดใช่ไหมแล้วทีเนี้ยพอสมมติว่าดึงหัวมามันก็ยังห้อยต่องแต่งติดกับคอเพราะว่ามันยังมีเส้นเอ็นติดอยู่ตรงนี้ไงเพื่อนมันก็เลยแซวอย่างเงี้ยเออเนี่ยหัวแกติดอยู่ตรงนั้นเปล่าอย่างเงี้ย he gave a hearty guffaw นะฮะแล้วเขาก็ทำท่าเขาเรียกอะไรอ่ะเหมือนตกใจอ่ะนักเรียนนะฮะอ่า hearty guffaw แบบหัวล้ออ่ะไอเนี้ยหัวล้อ หัวล้อหัวล้อแบบแกระตุลิรลแล้วกันฮอตตี้นะคะ and crab ก็ตบอ่า crab ก็ตบมือใช่เปล่าแต่ตรงนี้ต้องอ่านให้จบนะ crab nearly had e l e s s n c k on the shoulder นะคะ on the shoulder shoulder ที่ไหนจูบุจะบาร์กแทนใช่ shoulder คือ head shoulder nisento n i เซ n t o ที่ไหน <laughs> shoulder คือไหลใช่ไหมบ่านักเรียนนะ crab จริงจริงว่าตบมือ แต่ว่า shoulder นะนี่หมานว่า shoot นะถ้าถ้านักเรียนถ้าอย่างนี้เป็น shoot นะคะ shoot แปลว,ว่าควรจะนะอ่านว่า shoot นะแต่ถ้าอันนี้อ่านว่า shoulder แปลว่าไหลนะคะเขาก็ grab ป็นไงก็ตบบ่าตบไหลว่าไงเนี่ยแก่เงี้ยตบที่ดาอย่างเงี้ยนะคะคุณแทานได้ดึงกับคุณค่ะนะฮะไหลเนาะเด็กข้าวว่าเป็นไหลไปแล้วลูกอ่าแฮงชายโอ้ยไม่เห็นเร่ขึ้นมาเรียนนานแล้วเน,นี่ยก็ตบที่บ่านะคะของนิก Welcome Patrick นะฮะก็บอกว่าอ่ะสวัสดีแพทริ Patrick. กกลับมายินดีต้อนรับ Welcome นะแะสะดงว่าไอผ้ผีตัวเมื่อกี้อ่ะที่เสียงดังๆนะฮะชื่อแพทริกนะเซะ Nick Stiffly นะนะิ k พูดแบบยังไง Stiffly ก็พูดแบบฝืฝนๆะนักเรียนมันฝืนๆอ่ะ Stiffly Stiffly นะ,ะเมื่อกี้ครูสอนไปแล้วว่าถ้าเติมรี่มันจะกลายเป็น Adverb นะคะ ขยายแซดที่แปลว่าพูดนะฮะก็คือพูดอย่างฝืนๆพูดแบบอ,อยินดีต้อนรับนะแพทริกนักเรียนนึกภาพมองบนอย่างนี้ไปด้วยแบบดีแพทริกอย่างนี้ <Wow. S 1> <laughs> เพราะว่านิกอะเขาพยายามจะสมัครเข้ากลุ่มอีม้านนี้แหละที่เขาเป็นม้าล่าสัตว์อะแล้วก็ไปเล่นเกมโปโลอะซึ่งนิกอะเข้ากลุ่มไม่ได้เพราะตัวเองอะหัวขาดไม่หมดทีนี้เขาจะเอาหัวมาปาเป็นลูกบอลเล่นกันไงก็เลยเข้าไม่ได้ก็โดนปฏิเสธมา ก็เลยโกรธไงก็เสียใจก็เลยเนี่ยพูดต้อนรับแบบฝืนๆนนะ่ะนะคะคุณทรายขอบุณค่ะ Lives อันนี้คุณไม่แน่ใจว่าตรงนี้ย่อมาจากอะไรแน่าจฮิวแมนมั้งเดานะเดานะไม่รู้ว่าอันนี้ไม่รู้ย่อมาจากอะไรจริงๆหาไม่เจอแต่ว่าตรงนี้แปลว่าป,ประมาณว่าเอ้านี่มันคนมีชีวิตนี่นาไอแบบอะไร พวกคนเป็นๆน่ะนักเรียนเพราะว่าอะไรพูดถึงแฮร์รี่รอนแล้วก็เฮอร์เมลนีนะฮะอันนี้เป็นงานครบรอบวันตุยเนาะเพราะฉะนั้นก็จะมีแต่ผีซึ่งมีแค่แฮร์รี่กับรอนแล้วก็เฮอร์เมลนีที่เป็นมนุษย์อยู่ที่นั่นนะคะอ่าครบรอบวันตุยคือ death day party death day party นะคะซึ่งปกติบ้านเราเราคงไม่มีการเออฉลองครบรอบวันตุยนะฮะอันนี้เป็นแบบไรแฮร์รี่พอตเตอร์มันก็มีผีรวมกันเต็มไปหมดใช่ไหม อ่าแจ็คเป็นแปลว่าความตุยใช่ไหมคุณแจ็คเตก็คือวันตุยนะของเราฉลองวันเกิดบีทเตอร์นะเออนั่นแหละนะคะสปอตติ้งก็คือสังเกตเห็นนักเรียนนะคะอ่าก็หันไปมองเห็นสปอตติ้งแฮร์รี่รอนและทอมมี่ giving a huge huge เพราะอะไรแม่เราหิวนะ huge เพราะอะไร huge huge fake jump of astonishment huge เพราะใหญ่มากใช่ไหม fake fake เพราะอะไร a กับ e อย่างนี้เป็นสระ a นะ fake ไม่มีใครตอบกูเลย <laughs> huge เพราะมันมาคือมา,มาใช่เมื่อกี้เราเจอคำหนึ่งคำว่า large ใช่ไหมอ่ะเป็นสีอะไรกัน large นะคะแล้วก็ huge เนี่ยก็คือแบบใหญ่มากเหมือนกันคือ big มันก็สมมติ big แค่นี้ large กับ huge อย่างนี้อ่ะใหญ่มากคือใหญ่กว่ากันเยอะนะคะ เฟกแกว่าปลอมใช่ค่ะคุณอะไรนะคุณเบรรี่อิลลี่นะฮะอ่าคุณทรายขยันตอบมาน่ารักมากคุณอะไรส่งหัวใจส้มุนเบียร์ขอบคุณค่ะอ่าเฟกเพาปลอมนะฮะก็คือแกล้งกระโดดนักเรียนว่าง่ายกระโดดปลอมปอ่ะเฟกจัมพ์ออฟอ่ามาดูคํานี้กันคุณาายุคขอบคุณมากเฮ้ยมีคนส่งของขวัญให้มีกาลังใจจังเลยเมื่อกี้แบบห่อเหี่ยวหน่อยๆแหละเพราะว่าอยู่ๆมันก็คนเข้าอยู่ก็คนออกอยู่ก็บอกว่าครูทําผิดกฎแล้วมันก็ให้ครูลงไลฟ์ติกต็อกกันนะ astonishment ขานะนักเรียน a s as a s e t o astonishment เห็น ment เคาจะไปสอบจำไว้นะลูกนะไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่แล้วหรือเด็กที่จะไปสอบนะฮะตรงนี้จะเป็นคำนามนะลงท้ายด้วย ment นะคะเป็นแบบว่าตื่ตึงตึงตืงตึงตึง,ตงอย่างเงี้ยสะดุง้งตกใจอะไรอย่างเงี้ยนะการตื่นการตกตะลึงการตกใจนะ astonishment huge อะคุณแฟงกับ enormous ใช่ค่ะมี enormous อีกตัวหนึ่งนะคะที่บปลว่าใหญ่โคตรนะคะ enormous คนจะไปสอบก็เออตัว m ครู enormous นะคะคนจะไปสอบก็จำศัพท์พวกนี้ไว้นะคะหรือไปอ่านอะไรเองเนี้ยนะคะ enormous ครูพิมพ์ถูกปะเนี่ยอ่าปกติไลฟ์วันไหนเลยคะปกติครูจะมาวาันอาทิตย์10บโมงเช้าแน่ๆนะคะแล้วก็ช่วงนี้ก็มีเพิ่มมันพฤหัสด,ดึกๆหน่อยอาจจะแบบ สามทุ่มครึ่งหรือสี่ทุ่มไปเลยอะคะ่ะแต่ถ้าเกิดเป็นอาทิตย์ก็สิบโมงเช้านะถ้าใครอยากดูย้อนหลังก็ไปดูได้ไปตามหาครูนะคะครูพูดชื่อไม่ได้ก็ไปตามหาที่กลุ่นเองจ้านะจ๊ะก็มี ep ก่อนหนะ้าน,นี้เป็นร้อย ep แล้วอะเนาะ,นะแล้วก็มาเจอกันในไลฟ์ก็ดีค่ะครูจะได้มีเพื่อนไม่งั้นก็ขี้เกียจไลฟ์ไม่มีคน astonishment <laughs> นะคะนักเรียนพิมพ์คำศัพท์ไ้ด้วยก็ดีนะคะจะได้เป็นการทบทวนแล้วก็จำไว้ใช้ได้ด้วยนะตกตกล่อง นะคะ astonishment so that his head fell off again เป็นไง so that ก็คือเพื่อที่จะคือทำเป็นตกใจอย่างเรียน giving a huge fake jump of astonishment mm hmm. ก็ทำเป็นกระโดดแบบตกใจแบบปลอมๆแกล้งทำอะเออหลอกๆอะนะแล้วก็พอตกใจเป็นไงหัวมันก็เป็นไงหล่นลงมาจากคอมันมีหิวขาดต้องบอกนนะอะ่ใครชอบภาษาอังกฤษเข้ามากดติดตามได้นะคะ So that เป็นการเชื่อมประโยชน์ค่ะนักเรียนเก็บไว้ใช้ได้นะเพื่อที่หัวของเขา his head หัวใครหัวอีแพทริกอะนะฮะเนี่ยชื่อแพทริกใช่ไหม fell มาจาก fall ที่แปลว่าตกใช่ไหมช่องนี่คือช่องหนึ่งใช่ไหมอ่านี่คือเล่าเรื่องเป็นช่องสอง fell off again ก็ผมจะเออผมว่ะหัวจะได้หล่นลงใหม่ครั้งหนึ่งทีนี้มันก็จะดูเหมือนตลกไง the crowd howed with laughter อ่ะเดี๋ยวลบก่อนนะ คร <Crowd S 2> าวเพราะอะไรจ๊ะเวลีว่าหายไปไหนแล้วคราวคุณเดซเซอร์ยังอยู่ไหมเออเดซเซอร์สิฉันอ่านผิดค <Crowd S 2> ราวแปลว่าฝูงชนนะคะวงเล็บว่าพอหัวอ e. ีตาแพทริกมันล่วงเราใหม่อีกครั้งหนึ่งเนี่ยฝูงชนก็โห่ร้องค่ะ how with laughter laughter แปลว่าเสียงหัวเราะค่ะนักเรียนคุณนกขอบคุณมากค่ะนะฮะ laughter เสียงพิมคำศัพท์กันเลยเสียงหัวเราะ เออนะฮะฮาวเป็นโหร้องค่ะโอ้ตลกจังเลยหัวรูดหออย่างเงี้ยเนอะบะก็หัวเราะเสียงดังนะคะอ่ะเป็นไงยังไหวกันอยู่ไหมนะเดี๋ยวถ้าไหวถ้าไหวถามก่อนถ้าไหวพิมหนึ่งถ้าง่วงพิม์ s l ป e ี y มาสอนคำศัพท์นิดนึงค่ะคำว่า s l e e ป y แปลว่าง่วงนอนค่ะคุณมายุขอบคุณนะคะมีกำลังใจไหวๆนะอยู่ค่ะโอเคอ่ะ ได้อยู่แต่ว่าไม่ได้ขอถามนิดหนึ่งขอถามนิดนึงนะขอคุยด้วยนิดหนึ่งปครูกาลังห่อเหี่ยวช่วงนี้ใครเพิ่มมาใหม่เลยพิมพ์ศูนย์ให้ครูนิดหนึ่งอ่าคนที่รู้จักเปนแค่พิมพ์พิมพ์สองแล้วกันเมื่อกี้พิมพ์หนึ่งมาเดี๋ยวงงนะคะครูจะได้รู้จักนะคะว่ามากันแบบเป็นคนใหม่คนเก่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีคนสลิปปี้ด้วยง่วงนอนสวัสดีค่ะโอ้มาใหม่เต็มเลยเหรอคะอ่าแฟรงค์มาประจานะอ่าคุณเป็ดมาประจํา กูไม่รู้ชื่อเทมากกูไม่รู้โอเคอ่ะไหวอยู่เนาะไฮค่ะคุณมิมี่เหรออ่ะโอเคยังเรียนใหม่กันอยู่นะอ่ะงั้นอันนี้สอน sleep er non, sleepy, เฉยๆ l e e p แปลว่านอนค่ะถ้า s l e p y แปลว่าง่วงนอนนะคะถ้าไม่บอกว่าฉันง่วงนอนจูเบยก็บอก I am sleepy นะคะ uh, I'm sleepy แปลว่าฉันงะ่วงนอนนะออกเสียงไปด้วยนะเวลาเรียนนะคะ งั้นถ้าเกิดอยากจะเรียนเนี่ยครูขอ,อนิดนึงว่าเวลาเรียนก็ให้พิมพ์คำศัพท์ไปกับครูหน่อยคุณกัญญาขอบคุณมากนะคะนะแล้วก็เวลาครูอ่านเนี่ยครูได้ยินนะว่าเราพูดกับครูอยู่หรือเปล่า <Okay. S 1> ออกเสียงตามอยู่หรือเปล่านะคะมันเป็นประโยชน์กับนักเรียนเองนะนักเรียนออกเสียงตามครูเลยนะคะนะครูอย่างเช่น mm hmm. amusing amusing แล้วออกเสียงตามครูนะคะเออเราจะได้ประโยชน์แล้วก็พอครูสอนคำศัพท์คำไหนก็ให้พิมพ์คำศัพท์คำนั้นมานะคะก็ใครมีหใจส้มก็ส่งให้ครูนะแล้วก็ถ้าใครใช้ได้ก็อย่าแชร์ให้ให้ครูหน่อยนะคะมา เดี๋ยวครูอ่านตรงนี้มาจนถึงตรงนี้ลองฟังสักรอบหนึ่งแล้วเดี๋ยวมาแปลไปได้วยกันพร้อมยังถ้าพร้อมแล้วเคาะหน้าจอให้หน่อยอ่ะอลีก็เป็น adjective แปลว่าหลับเหมือนกันนะคะนี่เคาะอย่างนี้นะคะอ่ะแล้วเดี๋ยวมาแปลนะคะเดี๋ยวครูอ่านให้ฟังหนึ่งรอบลองฝึกฟังดูแล้วก็เดี๋ยวมาแปลนะโอเคปะ very amusing said nearly headless Nick darkly don't my neck shouted Sir Patrick's hate from the floor still upset we won't let him join the hunt But I mean to say, look at the fellow. I think, said Harry hurriedly, at the meaningful look from Nick. Nick's very frightening and, uh, ha, huh, your Sir Patrick's hate. Bet he asked you to say that. I <laughs> อ่ะ Very amusing. Amusing amuse amusing. นั่นเลยให้กล้าตอบนะผิดถูกไม่เป็นไรนะคะ a m u s e amusing เขาสะกดผิดคือใครลูกอ้อนไม่เป็นไรพิมพ์ใหม่ก็ได้ลูกคุณน้ำขวัญสะกดผิดก็จะสะกดใหม่นะเอออันนั้นเป็น l สลปีใช่ไหมไม่เป็นไร amusing จริงๆแล้วถ้าเราพูดว่า a m u s e เนี่ยมันคือสนุกตลก,ตลกนะแต่ว่านี้กับมันพูดด้วยความรู้สึกแย่ๆมันก็เลยบอกว่าตลกตายเลยอย่างงี้ very amusing ตลกมากเลยขำแหละอะไรเงี้ย a m u s e นะจริงๆแปว่าขำขันนะคะ s a ด e n ล a r l y had l ニ s n i า k ์กเลยดาร์แปลว่ามืดใช่ไหมคะเมื่อกี้ครูเหมือนสอนแล้วพูดเร็วไปใช่ไหมไม่มีใครเตือนครูเลย <c oughs> นะเออเตือนได้นะเิิครูพูดเร็วไปอะไรอย่างเงี้ยนะท่อนแรกเมื่อกี้เนาะ <c oughs> ก็ขออภัยสำหรับวันนี้ถ้าเกิดพูดเร็ว Darkly ก็พูดแบบตรงนี้ไม่ได้แปลมืดเลเรียนพูดเพราะว่ามันไปขยายคำพูดเนาะการพูดพูดด้วยความรู้สึกขุนเคืองหม่นหมองอารมณ์เสียอะไรเงี้ย Darkly นะคะอืมนะ ก็นิกหัวเกือบขาดนะฮะอันนี้เราเรียนหลายรอบแล้วเนะเพราะฉะนั้นดักลี่เนี่ยเราต้องดูบริบทว่าเราจะแปล่าอย่างมืดๆหรือเปล่าตรงนี้ไปขยายคำพูดก็พูดอย่างขมขค่นพูดอย่างอารมสีอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้น very amazing ก็ต้องพูดด้วยเสียงอารมณ์เสียตลกจังเลยนะอย่างนงี้ d o n m y n i c k อันนี้ก็เป็นแพทริกนะก็คือเป็นหัวหน้าชนเผ่าของไม่ใช่ชนเผ่าเป็นหัวหน้าของแก๊งล่าสัตว์นะ่ะ d o n mind m ตรงนี้เพราะอะไรจะนักเรียนม i ย อให้ทายก่อน m i n don't mind อย่าไปสนใจนะคะอย่าถือสานิกเลยนะมายแปลว่ารังเกียจก็ได้นะคะนักเรียนนะ,ะเราต้องดูบริบทมายแปลว่าความคิดจิตใจก็ได้นะฮะอืมแต่บริบทนี้แปลว่าออ้ยอย่าไปใส่ใจนิกเลยนะคะ shout เดี๋ยวเรารู้ว่าทำไมแพทริกถึงพูดแบบนั้นนะคะอ่าแต่ถ้าเกิดเราพูดว่า do you mind นะ do you mind หรือ would you mind แปลว่าคุณจะรังเกียจไหมนะคะอันนี้คนละความหมายกันนะอ่านะเพราะถ้า I don't mind ก็คือฉันไม่รังเกียจฉันไม่ว่าอะไรหรอกอย่างเงี้ยอ่ะนักเรียนเยอะไปไหม don't mind ไม่เป็นไรอย่างเงี้ยนะจะเป็นอะไรไหมนะคะแต่ถ้าเป็น I o n t mind คือฉันไม่รังเกียจเนาะทีนี้เรามาที่ d o don't m i ม d นีกก็จะเป็นแบบว่าอ,อย่าไปสนใจน่กไปเลย เช่า <Shout ed S 1> เปราว่าตะโกนค่ะนักเรียนนะเติม ed เป็นช่องสองเป็นอดีตเช่าเท็แปลว่าตะโกนเสียงดังนะฮะเช o าเท็ uh, Shout เป็นอดีตแล้วว่าอ e ีเซอร์แพทริกเนี่ยมันก็ตะโกนนะฮะเติม ed เป็นช่องสองนะตรงนี้ครูบอกแล้วว่าของใช่ไหมเซอร์แพทริกเฮดก็คือหัวของเซอร์แพทริกนะคะอืม mm, one week but it's h a r r y day <laughs> yeah I came on Thursday night a little bit Yeah but and today um, I plan to live yesterday but I I didn't have feeling to do it คุณแอนนา่าขอบคุณค่ะนะอีหัวแพทริกมันก็ตะโกนนะ from the floor จากพื้น floor นะันกยนเอีสิได้ floor floor นะพิมพ์คำศัพท์ก็ดีนะ floor นะอันเนี้ยเพราะอะไรเพราะเมื่อกี้หัวมันตกไปที่พื้นไงมันก็เลยตะโกนขึ้นมาว่าโอ่อยไปโดนใจลึกเลยอันนึกภาพนี่คือแฮร์รี่แล้วกันนะคะ แล้วนี่ก็คือนิกนิกก็จะลอยๆอยู่ตรงนี้แล้วกันนะนิกแล้วก็อีเซอร์แพทริกเนี่ยมันมันหัวขาดเนาะนี่ไม่มีหัวแล้วหัวมันตกลงมาเมื่อกี้อยู่ตรงนี้ไงแล้วมันก็ตะโกนขึ้นมาอย่าไปสนใจนิกเลยอย่างเงี้ยลำบากไหมให้เห็นภาพเนาะอ่าคขูก็พยายามมาก still upset we won't let him join the hunt นะ upset แปลว่าอะไรนักเรียนเออใช้บ่อยนะฮะ upsetstill แปลว่ายังคงค่ะ Still upset ก็คือ,อยังคงหงุดหงิดค่ะ upset เ็หงุดหงิดนะคะ The school started so don't have much time now during the week oh that's fine good to see you here today uh, upset ่า upset เพราโกรธหรือหงุดหงิดก็ได้นะคะไม่พอใจก็ได้คะ่ะคือ upset เป็นอารมณ์ขั้นธรรมดาของ angry แล้วกันเนะ angry คือโมโหหน้าแดงนะเลือดขึ้นหน้าอะไรเงี้ย upset คือหงุดหงิดหนุดหงิดอะไรอย่างเงี้นยน,นะคะไหนลองพูดไหนลองพิมพ์คำว่าฉันหงุดหงิดต,ตอนนี้ จริงๆ upset ถ้ามันตรงตัวสุดก็น่าจะเป็นคำว่าหุดหิดนะไม่พอใจก็ได้โกรธก็ได้นักเรียนนะเป็นโกรธแบบเบาๆอะ่ะไม่แรงมากแล้วโกรธโดยทั่วไปแล้วฝรั่งนิยมใช้คำว่า upset มากกว่า angry นะคะ angry มันเหมือนโกรธมากอะ่ะเนาะบทความเรอคะที่รักมาจากแฮร์รี่พอตเตอร์ค่ะนะเป็นหนังสือเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์บุ๊กทูค่ะ the chamber of secrets นะคะตอนนี้มีคนไปซื้อตามมาแล้วหนึ่งคนนะคะเดี๋ยวครูจะขายหนังสือเองแล้ว <Okay. S 1> <laughs> นะเผื่อครูจะได้รายได้เข้ามาบ้างนะคะ I'm upset แปลว่าฉันหงุดหงิดนะคะนะนักเรียนไปหาซื้อหนังสือ Harry ี่ะค่ะนะ book 2เนอะ Chamber of Secrets ค่ะเนาะส่วนอันนี้ครูใช้โปรแกรมของ Goodnotes ใน iPad ค่ะแล้วก็มันสามารถถ่ายรูปสแกนหนังสือแล้วกเ็เขียนได้นะคะไม่เวลานักเรียนจะใช้เนี่ยนักเรียนเอาประโยชไปใช้ได้เลยคือ I'm upset ฉันหงุดหงิดหัวเสียก็ได้เออคำนี้ก็ดีหัวเสียนะคะโอเคไหม เนี่ยคุกว่าคุจะทำคอร์สแหละตอนนี้คุทำอะไรคุชอบมีคนลอกไปหมดเลย <laughs> ทำไม่ทันจะบ้าน <laughs> Still upset we won't let i i m join the hunt. We won't นะฮะวงย่อม,มาจากอะไรมาจาก will not นะคะอ่า we won't ก็คืออ่านว่า won't หรือ won't นะฮะแปลว่าเราจะไม่ let him เอ่อตรงนี้ก็ย่อ,ยอม,มาจากว่า จริงๆมาจากว่านิกนี่ยังคงหุดหงิดอยู่เพราะว่าพวกพวกเราก็คือพวกอ,อะไรผีผีหัวขาที่แบบว่าเป็นนักล่าสัตว์อะไม่ยอมให้เขาเนี่ยเข้าร่วม แก๊งอะไรเดียฮันน่ะเป็นเป็นแก๊งล่าสัตว์อย่างนี้แล้วกันนะเดอะฮัน์นะนักล่าสมาคมนักล่าเออเขาตั้งชื่ออางนี้ขออนุญาตประชาสัมพันธ์น,นะคะสำหรับใครที่สนใจคอรส์สภาษาอังกฤษขนุนนะคะสามารถทักสอบถามได้เลยค่ะทางไลน์นี้นะคะมี English is fun จะเป็นการฝึกฟังฝึกออกเสียงแล้วก็เป็นภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันนะคะแล้วก็เป็นสำนวนที่ฝรัง่งใช้พูดจริงมีไฟล์เสียงให้ฝึกฟังนะคะมีเอกสารมีไฟล์ p d เสวยๆไว้ให้ด้วยค่ะ ส่วน Unlock แกปรมภาษอังกฤษนะคะก็จะเน้นในเรื่องของการฝึกแต่งประโยคให้ถูกต้องตามหลักกรมม่านะคะแล้วก็สามารถเข้าใจเรื่องเทน s ์ที่ใช้บ่อยใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันค่ะแล้วไปสอบได้ด้วยนะคะซึ่งถ้าเข้าใจแล้วมันจะแต่งประโยคคําถามบอกเล่าและปฏิเสธ อีกหลายร้อยหลายพันประโยคเลยค่ะสามารถนําไปใช้ได้จริงแน่นอนเลยค่ะส่วนคอร์ส30วันเชนจะเก่งภาษาอังกฤษเนี่ยก็จะเน้นเป็นบทสนทนานะคะมีคําศัพท์เยอะมากๆเลยค่ะให้เราฝึกสะสมคําศัพท์ออกเสียงแต่งประโยคแล้วก็ได้ฝึกฟังบทสนทนานะคะถ้าสนใจก็ทักมาสอบถามหรือสมัครเลยก็ได้นะคะอยากเก่งภาษาอังกฤษต้องเริ่มแล้วนะไว้เจอกันในคอร์สค่ะคนหนึ่งเองจ้าไปเรียนกันต่อนะนะเออนอะมาดูทีละคำ won't let let แปลว่า ให้หรืออนุญาตก็ได้ค่ะให้นึกภาพ let it go ปล่อยมันไปอย่างที่เป็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่าเราจะไม่ให้เขาเขาคือใครเขาคือนิกจอยเขาเข้าร่วมนะ,ะเอาเสียง j o ยนะ the hunt ตรงนี้เป็นพิมพ์ใหญ่ค่ะก็เลยนะ่าจะเป็นมสมาคมนักล่าสัตว์อะไรของเขานี่แหละนะคะแก๊งนักล่าก็ได้นะคะ hunt มันคือแบบการล่าสัตว์ตัวทีตกไปนะคะเนี่ย hunt นเนาะพอเป็นคนเป็นไง hunter hunter นักล่าสัตว์ใช่ไหม ขาเรียกอะไรนายพรานนะเธอ <c oughs> ฉันชอบเรียนแมก่าสัดนายพรานนะคะอ่านะส่วนฮั้นก็แปลว่าการล่าสัตว์ก็ได้ก็เป็นเป็นเดอกก็เป็นสมาคมนะคะทีนี้ก็พูดต่อว่า but I mean to say แต่ว่าฉันน่ะก็ตั้งใจที่จะพูดว่าละกันนะคะบริบทนี้แปลว,ว่าตั้งใจที่จะนะคะทนันไหมนักเรียนเร็วไปไหมถ้าถ้าเร็วบอกตามตรงเลยนะถ้าเร็วพิมพ์ห้าให้กูนหน่อยนะคะถ้าถ้าโอเคพอดีพิมพ์หนึ่งนะคะ อ่าช่วงไหนครูเร็วไปอย่างเงี้ยเออบางทีครูเบลอก็บอกได้เลยนะช่วงนี้มันพอดีหมาของครูเขาเสียไปตัวหนึ่งก็เลยเศร้าๆนิดนึงพยายามจะล่าเลิองอยู่ But I mean to say แต่ฉันตั้งใจที่จะพูดว่าอย่างเงี้ยนะคะ But เพราะ,ะแต่นะ But I mean อ่าโอเคพอดีนะ I mean to say ตรงเนี้ยมีนปกติเป้าหมายความว่าคะ่ะนักเรียนนะเออ แต่ตรงนี้ก็จะแปลว่าฉันนะตั้งใจที่จะมาพูดอะไรบางอย่างกับอินิกะนะ look at the fellow นะ look at แปลว่ามองดูมองไปนะคะอ่า fellow คือคนอื่นอืนนะนักเรียนนะสมาชิกคนอื่นนะเพราะว่าอะไรอีนิกะหัวมันขาดไม่หมดมันก็เลยเข้าร่วมสมาคมนักล่าไม่ได้ที่บอกว่าเขาจะเอาหัวมาปาเล่นกันมันปาไม่ได้นะอืมทีนี้มันก็เลยบอกว่านิ่ นี่แกจะโกรธไม่ได้นะที่เราไม่ให้ไม่ให้แกมาเข้าร่วมสมาคมนักล่าหัวขาดของเราเนี่ยเพราะว่าอะไรมาดูสิมันก็จะบอกว่าให้มองไปที่เพื่อนคนอื่นที่เขาหัวขาดกันนะอ่ะเออ I think ทีนี้แฮร์รี่อ่ะ said h a r r i e hurriedly แฮร์รี่พูดอย่างรีบเร่งค่ะ hurriedly นะ hurried hurried อันนี้แบบเอ่อคนอื่นที่เป็นแบบเหมือนกับคนที่อยู่ในกลุ่มในทีมอะค่ะเฟ l โล่นะอ่า uh, fellow เนาะ I think think แปลว่าอะไรออกเสียงด้วย think ได้ยินเสียงเคอะคุณไหมฮะเพราะว่ามีตัว k เนาะแปลว่าฉันคิดว่านะ Nick เอ่อ h a รี่ก็พูดขึ้นมา I think said Nick hurriedly hurried hurried hur ออกเสียง hurried hurriedly hurried hur นะ hurriedly ตรงไทยด้วย l y ครูบอกแล้วเป็น adverb ขยายเช็ดเป็น verb ใช่ไหมอ๋อ h a รี่ก็พูดอย่างเร่งรีบขึ้นมานะคะ there is one slash you <laughs> not too fast not too slow right at the meaningful look from nick นะฮะ h a v y รีบพูดหรือพูดอย่างรีบเร่งก็ได้นักเรียนนะฉันคิดว่าตรงนี้เป็นการขยายนักเรียนคอมมนะ่าหน้าคอมม่าหลังนะคะเพราะว่า harry พอหันไปเห็นหน้า n i c นะก็เลยรีบพูดประโยคนี้ต่อมานะคะอ่ะเดี๋ยวดูก่อนนะ meaningful ก็คือมีความหมายอ่ะนะคะ meaning meaningful นะคะ ลุกก็คือการมองเนาะถ้าแปลรวมกันเป็นอย่างนี้สายตาที่มีความหมายแบบสื่ออะไรบางอย่างอะจากนิกมาหาแฮร์รี่เพราะเขาตกลงกันว่านี i, Harry, Harry, ่แฮร์รี่แฮร์รี่เธอช่วยมาครบมางานครบรอบวันตุยฉันได้ไหมอะแล้วเธอช่วยมาบอกไอ้แพทริกหน่อยว่าฉันน่ากลัวเขาจะได้จับฉันเขา้าสมาคมนักล่าสัตว์อะไรอย่างเงี้ยนึกออกเอออะไรนั่นแหละนะสมาคมนักล่ามันอาจจะไม่ล่าสัตว์เนาะเป็น meaningful look ลุกตรงนี้ไม่ใช่กริยานะคะนักเรียนอ่ะเดี๋ยวครูสอนนิดนิดนึงนะ เมื่อไหร่ที่มี an เดอครูบอกแล้วว่ามันจะมีคำนามตามหลังแน่แนเนาะอ่ะทีนี้พอลงท้ายด้วย ful เป็น adjective ค่ะนักเรียน adjective ขยายอะไรจ๊ะไม่ว่าเราจะไปสอบหรือจะไปใช้จริงถ้าเราจะวางได้ถูกต้องเราก็ต้องรู้โครงสร้าง grammar เนาะหรือบางคนอาจจะใช้วิธีการคุ้นเคยแล้วก็เอาไปใช้ถูกต้องก็ได้เหมือนกันนะฮะแต่ครูสอนเนาะ meaningful เป็น adjective ขยายลุกที่เป็นคำนามก็คือ,อสีหน้าท่าทางก็ได้นักเรียนนะฮะที่มีการสื่อความหมายบางอย่าง ออนะคะนำครัวนะเออนะจากนิกก็คือถ้าเราพูดแบบภาษาเข้าใจง่ายคือว่านิกก็ส่งสายตาที่สื่อความหมายว่ารีบๆพูดเร็ว่าฉันน่ากลัวนะฮะเอลลี่พูดต่อว่านิก k very frightening อ่านิกนี่น่ากลัวมากเลยนะฮะคำนี้อ่านว่า f r i g h t e n หรือ frighten นะครูคัดดิ้งสองเสียงใช่ไหม ใครเคยรียนคำว่า frightened ที่มีตัว t บอกกูหน่อยใครที่เคยรียนเป็น frightened ไม่มีตัว t frightened, Darius, uh, um, do you pronounce frightened or frightened? นะฮะ if you pronounce frightened, can you type two? ใครบอกว่าเคยรียน frightened ก็พิมพ์หนึ่งใครเียน frightened ไม่มีตัว t พิมพ์สองดูสิเคยใช่ไหมสงสัยตาใช่คุณนกประมาณนั้นนะคะ,ะเป็นคำนะโอเค ได้ยินทั้งสองเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเห็นไหมคะนักเรียนมันใช้ได้ทั้งสองแบบนะฮะบางทีฝรั่งบางคนเขาตัดเสียงบางจังหวัดบางบ้านของเขาอ่ะนะฮะใช้ได้ทั้งสองอันเลยไม่ผิดแต่ว่าเราควรจะรู้ทั้งสองเสียงเพราะอะไรเพราะว่าม,มันจะทําให้เราฟังเขารู้เรื่องแต่เราจะเลือกใช้เสียงไหนเขาก็รู้เรื่องทั้งคู่นะคะทีนี้การพูดแบบนิ่งอย่างเงี้ยเปราะว่าหน้ากลัวนะคะ f r อ g h t e ั i n g นนะฮะอันนี้ไม่ได้แปลกาลังใดๆนะคะนักเรียนอย่าลืมนะครูเคยสอนไปครั้งที่แล้วเนาะบางท่านเพิ่งเข้ามานะ ฟรายต์น e ี a a ่งโบน่ากลัวค่ะพิมคำศัพ์ก็ดีนะนะคะนิกนี่น่ากลัวมากๆเลยนิกส very frightening นะคะอ่า I I told them that I heard I I hear mm, to pronounce like two ways to pronounce it like frightening and frightening นะก็ไดงสองอันครูเคยด้ีสองอันฮ่านะต่อนะฮ่าเอ้ยเงี้ยฮ่านะ pronounce the r fright fright อ่ะฮะฟรีทฟรีทต์น n งนะฮะแปลว่าน่ากลัวนะฮะอืมตรงนี้อย่าลืมนะว่าไม่ได้แปลว่ากำลังนะอืมฮะ huh. ก็คือแบบนั่นไงอะไรเงี้ยเฮเยมันจับติดนะว่าอะไรเงี้ยจับจับติดว่านิกเนี่ยมันบอกให้แฮร์รี่ช่วยพูดว่ามันน่ากลัวไง yell ์เซอร์ r พทริกส์เฮทนะฮะ yell นะฮะไม่ y ย l เล็นะ Yell Yell Ye <lled, S 2> นะฮะแปลว่าตะโกนนะักเรียน yelled Yell นะเติมอีดีเป็นอดีตนะช่องสองนะคะ Ll, เยลเพราะว่าตะโกนอืมนะคะเย l เซอร์แพทริกส์เฮตนะก็ตะโกนมาจากหัวของเซอร์แพทริกมันอยู่บนพื้นละมั้งนะเพราะมันเป็นผีวขาดไง b e t นะ t he asked you to say that นะคะคำว่า bet แปลว่าอะไรนักเรียน b e t ใครชอบภาษาอังกฤษรีบเข้ามามากดติดตามนะใกล้จบแล้วนะ,ะ yes otherwise someone can be uh, confused with fighting if you say it fast อ่ะโอเคเดี๋ยวครูอธิบายเพิ่มเติมเแบสบก่อนแปลว่าพนันนะพนันได้เลยว่าอุ้ยฉันพูดได้ไหมคำนี้ he asked you he ก็คือฉันบอกได้เลยว่าแพทริกมันพูดนะนิกอะขอให้เธอพูดใชปเะลาว่าเขาหน่ากลัวเนี่ย t h t he asked you to say that นะฮะ to say that พูดอะไร say that ก็คือพูดอย่างเงี้ยพูดว่าอนิกน่ากลัวนะเออตกลงกันไว้แบบนี้นะคะอืมนะ ไม่เป็นไรลูกคุณน้ำขวานไม่ต้องกังวลเลยนะคะแปลเลยค่ะนะเออไม่ต้องกลัวนะ เวลาเราเรียนน่ครูอยากให้เรารู้สึกอย่างนี้เราสนุกกับการเรียนเราแปลผิดก็อ๋อเราผิดเรวจําใหม่นะไม่ต้องไม่ต้องอายนะคะครูก็เคยพูดผิดทําผิดมาเยอะเลยกว่าครูจะทําถูกเนาะเพราะฉะนั้นน่ะเราคิดว่าอเออหรอผิดแล้วเอาใหม่สนุกสนานไปออกเสียงตามแล้วก็ฝึกแปลใหม่แค่นั้นเองนะคะไม่ต้องอายนะทุกคนที่เข้ามาเรียนอยากให้มีความรู้สึกแบบเป็นโพซิทีฟมีความสุขกับการเรียนเนาะอย่าไปกดดันตัวเองมากลูกไม่งั้นมันจะไม่สนุกและไม่อยากเรียนนะโอเค ทีนี้เมื่อกี้คุณดายเวสเขาบอกว่าถ้าเราออกเสียงเร็วนะคะบางทีบางอ่านเหมือนครูเห็นไหมบางทีครูถ้าครูออกเสียงเร็วเนี่ยคำว่าตรงนี้อ่านเสียง right, fright ม fright, Fr Fr ีตัว r fright อาร์ฟรีทฟรีทฟรีทติงฟรีทติงผิดเป็นครูใช่นะคะ frightening นะ,ะแต่ถ้าออกเสียง fight ไม่มีตัว r ah ค่ะจะแปลว่าการต่อสู้เนี่ย fighting เห็นไหมเห็นไ,ไหมนี่มันคล้ายกันมากนะ fight กับฟรีทนะคะแต่นี่ fighting นี่ frightening นะคะอ่านะ ใครชอบภาษาอังกฤษก็เข้ามาปกาติตามนะจ๊ะจุบุหลับแล้วทุกคนนี่เธอโชคดีที่เขาหลับนะอะตอนนี้ก็มาคุยกันสักนิดหนึ่งนะคะก็ครูคงจะคุณหน้าครูเต็มจอเลยเมื่อกี้นะก็ Hi everyone นะฮะคนที่ไม่เคยเจอครูครูชื่อคุณหนุนนะคะปักที่อีกแล้วนะจุบุหลับไปแล้วคะ่ะจุบู งอนครูค่ะบางทีเขาก็งอนที่แบบว่าแม่ไม่เล่นด้วยไงนะอ่าก็ไ nice to m e e ม you a อ l นะคะสำหรับคนที่มาใหม่นะคะเมื่อกี้ใครมีคาถามอะไรถามตัวน,นี้ได้นะอ่ะ <มา S 1> อ expire คุณคุณข้างบ้านยังอยู่ไหมจุบุมันงอนวะ่ะเอาหายงอนแล้วมาแล้ะจุบุมาไหมมาไหมมาเล่นกับพี่พๆไหมอ่าขอบคุณมากคุณพิมพ์ชายานะคะนี่คือจุบุนะคะหมาของเครอนะคะตัวนี้ยังอยู่ ไลฟ์ live ช่วงไหนบ้างล่ะคะปกติคุมาไลฟ์วันอาทิตย์สิบโมงเช้าเรื่องแฮร์รี่ทุกทุกวันอาทิตย์สิบโมงเช้านะคะใครอยากดูย้อนหลังก็ไปหาคําว่าคุณเองจ้าเนาะที่อื่นอะไม่ใช่ที่นี่๋ย่คุพูดชื่อไม่ได้เดี๋ยวโดนว่านะคะอ่ะแล้วก็เมื่อกี้ใครถามอะไรนะแล้วก็วันพฤหัสฟังเพลินบ้างฟังเพลงบ้าง น้องหมาอีกตัวเหรอคะชื่อพี่แม็กซ์ค่ะเขาเพิ่งไปเมื่อวันจันทร์ก็เลยจริงๆครูก็เศร้าๆอยู่แบบมันเหมือนทําใจไม่ค่อยได้เท่าไหร่อ่ะแบบอยู่ๆเขาก็ไปไปแบบแตบบ่แบบเขาอายุเยอะแล้วสิบเอ็ดปีอ่ะเป็นไซเบเรียนอีกตัวหนึ่งไอ้นี่ก็เดินไปหาพี่ทุกวันบูหันหน้าไปหาพี่ๆเขาหน่อยอันนี้เพิ่งขวบกว,ก,วกว่าก็เลยยังเด็กอยู่แล้วพี่แม็กซ์เขาเอ่ออยู่ๆเขาก็นอนหลับหายไปเลยแล้วเขาก็ไปแล้วก็ไปดาวหมามันก็เศร้านิดนึงก็เศร้าเยอะแหละเ <c oughs> นอะมันก็ ืมทำใจยากนิดนึงเนาะเรารักหมาเราฟังเพเหลหรอคะขอบคุณมากคุณรองตัวเล็กๆนะคะย้อนหลังของแฮร์รี่มีประมาณร้อยกว่า e ีพีนะคะสามารถไปย้อนดูได้นะแต่ต้องไปตามหาชื่อกลุ่มเองจ้านะยาวๆหน่อย I broke 700,000นเซเ i ่นเ์ต่ปลว่าน่ากลัวค่ะคุณนกนะคะ น้องกับดามาและใช่มันมันยากเนาะเหมือนทําใจได้แต่มันยากมากเลยอะ่ะมันจะนึกถึงเขาตลอดเลยเพราะว่ากลับบ้านมาเขาจะไปรับหน้าประตูอะไรเงี้ยเปิดประตูไปจะเจอเขาข้างนอกอย่างงี้ยอืมแล้วก็วันพฤหัสนี่แนนซี่จะจบแล้วก็อาจจะเอาเรื่องอื่นมาสอนต่อะคะ่ะอืมไดร thank you for s e v e n อะไรวะ t h o u likes <laughs> เนี่ยเ <laughs> ขาหัวใจให้ได้อ๋อ นี่เข้าหัวใจได้เนี่ถ้าเข้าหัวใจงี้มันจะขึ้นตรงนี้ค่ะว่าเท่าไหร่แล้วก็ใหมื่นเจ็ดนะคะทุกคนนะเออนะคะก็บัน,บ,น,บ,นบันพูดแะไรบันพื้นฐานก็อาจจะเอาเพลงมาแปลบ้างอาจจะเ,เลือกอื่นมาแปลต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือจริงๆก็อาจจะเอาข้อสอบอะไรมาบ้างเดี๋ยวดูอีกทีนึงเนะเาะเพราะช่วงนี้ก็ยังขอเขียวอยู่หน่อยๆส่อ,สอๆก็มึนๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็สัญญ,ญาแล้วก็มานะคะก็ะหวังว่าทุกคนก็ยังสนุกอยู่นะอาจจะไม่ได้ล่าเรื่งเหมือนปกติแต่ว่าก็ก็ยัง ดีได้ได้ทำได,ได้ได้มาสอนนะโอเคเมื่อกี้มีใครถามอะไรนะคลิปย้อนหลังมีค่ะ,ะถ้าใครสนใจเป็นคอร์สเรียนเลยก็มีนะคะก็ไปที่หน้าโปรไฟล์ทิกตอกคูนี่แหละเนาะอ่ะเนี yeah. ่ยไปหน้าโปรไฟล์ตรงนี้แล้วนักเรียนก็ลองหาในนั้นดูนะคะอ่ะก็สามารถที่จะมาเรียนได้นะคะมีหลายคอร์สเลยนะคะซินไซมีดไม่เอาไลฟ์ e อ็ i ซ a t t e ส t i o n to t h i s เฮ้ h อ่าเขาไลฟ์เองด้วยต้องหาอะไรทำดึงความเศร้าเหรอคะคุณมากค่ะ yeah, y e like a h d a r i c s yeah, i j u s t t o l d t h e m t h a t o n e o f m y d o g like m y b r o t h e r s d o g s i b e r i a n o n e t h e b i g o n e i s 11 y e a r s o l d h e h e j u s t p a s s e d a w a y o n m o n d a y s o i m i g h t n o t b e v e r y c h e e r f u l a s u s u a l b u t y e a h i l l t r y m y b e s t t o t o g e t b e t t e r นะคะอนนี้บอกคุณดาริสนิดหนึ่งนะคะอ่าสำหรับใครทีนะะ่อยากจะดูยนะ้อนหะลังแฮร์รี่หรือแนนซี่ก็ ไปหาค,าคําว่าขุนเองจ้าดูเนาะครูก็จะลงไ้อีกอันหนึ่งอะไรเงี้ยเพราะครูพูดชื่อไม่ได้นะคะ Actually จะแปลว่าจริงๆแล้วส่วน actual แปลว่าจริงเช่อนอะไรดีอเดี๋ยวนะครูขอหาตัวอย่างให้นะเออ่ actual มันมันเป็น adjective อะ่ะ actual เป็น adjective แปลว่ามีอยู่จริงเช่น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  เช่นอะไรดีก่อหาง่อนอืมฉันคิดว่าเธอเป็นคนโปรตุเกสแต่ว่าในความเป็นจริงแล้ว actual fact อะ่ะเออความจริงเลยอะ่ะเธอเป็นคนบราซิเลียนอย่างเงี้ยนะคะ actual เพราะว่าจริงอะ่นะนักเรียนจริงแท้แน่นอนไอรอย่างเงี้ยอืม actual number ก็ จำนวนที่แน่นอนอเช่น we had estimated นะเราประเมินแล้วว่า about 300 visitors มีมีวิ s ิ t แปลว่าร่วมใช่ไหมเยี่ยมชมพอ visitor เป็นคนขึ้นมาก็คือผู้เข้าร่วมผู้เยี่ยมชมนะมีอยู่300คนแต่ the actual number was much higher แต่ว่าจํานวนจริงๆตัวเลขจริงๆของคนที่เข้าร่วมอะ much higher ก็คือสูงกว่านั้นเยอะเลย much ไปขยาย h i g h higher นะคะอ่ะอันนี้ก็คือ actual นะส่ว so น actually มันจะเหมือนกับ Uh, เหมือนเราจะเกิดอะไรสักอย่างเป็น a d v e r เอะค่ะแบบอะอย่างงี้สมมุติ so what actually happened แล,แล้วจริงๆแล้วอะไรเกิดเกิดอะไรขึ้นเหรออะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นอารมณ์ประมาณนั้นนะคะ I didn't actually see her ฉันไม่ค่อยได้เห็นเธอเลยนะจริงๆเลย I just heard her voice uh, I didn't actually see her อย่างงี้ฉันไม่ได้เห็นเธอจริงๆตัวเป็นๆแต่ว่าฉันได้ยินเสียงเธอนะมันแปลว่า in fact or oh really อะค่ะ Uh, I didn't like him at first ตอนแรกฉันไม่ได้ชอบเขานะ but in the end I actually got quite fond of him แต่ว่าตอนท้ายที่สุดแล้วฉันก็เริ่มที่จะชอบเขาอันนี้เป็นอารมณ์ของการเซอร์ไพรส์ Surprise, ค่ะเป็นการประหลาดใจ actually more less exactly actually คล้ายๆกับ exactly เพราจริงๆแล้วสวัสดีค่ะมิ้นท์ hi long time no s e Well Well ขึ้นต้นประโยคจะแปลว่า um, uh, เกลิ่นนะ่ะนักเรียนปกติ Well ว่าดีใช่ปะ่ะเยี่ยมแต่ Well เวลาขึ้นต้นประโยคจะเป็นแบบเ,เหมือนเราเราลึกไม่ออกจะพูดอะไรแล้วก็ออขึ้นมาก่อนนี่ก็เป็น Well ค่ะเมื่อกี้คุณเด็กข้างบ้านไม่รู้หายไปไหนแล้วมั้งเขาถามคพาว่า expire นะฮะ expire จะแปลว่าถ้า expire เป็นกริยาม,มันก็เปลหมดอายุวะแหละแต่ว่าถ้าเป็น expire ที่เป็น R. E. D. อ่ะมันจะเป็น Active d j e แหละก็คือมันเป็นการบอกว่าหมดอายุอ่ะนักเรียนนะคะส่ว so, น Expiry ใช่ไหมเมื่อกี้มีคนถาม Expiry เี๋นวนะคะแป๊บบนึง Expiry ก็เป็นคำนามนะคะ่ะแปลว่ามันเปล้วทิชชู่เหกือนที่ก้นแม่มัน <laughs> นะเออมันมันคือ Part of speech มันต่างกันเฉยๆอ,อ่ะเออ Uh, เช่น the option can be exercised on any day or before expiry uh, ก็วันไหนก็ได้ก่อนวันหมดอายุอย่างเงี้ย expiry ก็เป็นคำนามแปลว่าหมดอายุแล้วกันนะคะ uh, มีคำถามอีกไหมนะมองไม่ทัน actual number exact number uh, actual number ค,คือตัวเลขแน่ๆ exact number ก็ตัวเลขแน่ๆน้องเขียวชนวลเช่ไปขโมยทิจูม้มาเมื่อกี้มีใครถามอะไรมองไม่ทัน circle of life อย่นี้ thank you ค่ะเชียร u นะคะ 1 uh, 1 years p r o b a b l y it was his time really I hope he can live like 15 years something like that and I I was thinking about that that he if he pass away u uh, o w s w ัลโ u o gonna be because he <laughs> he's really close to each other นะก็คือว่าจุบุกับพี่แมทเขาสนิทกันเลยอืมมันดูปเป็นนั่งตรงกันทำไมล่ะดิชอบเคลียร์ทิชชู่ไม่รูเป็นไรนี่มานี่มาให้เพื่อนเขาดูหน้าหน่อย ชอบเล่นของเล่น <laughs> นะคะน้องเคียรชนเล่นใช่ <laughs> หน้ามันตลกไปหน้ามูจุโอเคก็เดี๋ยวไว้เจอกันนะคะเดี๋ยวครูจะพยายามมา50 years is long for our dog and not many breeds can live really what about จูบุอะคะ how long could he live เออออคือหมาคู่อ หมาของครูอีกตัวหนึ่งก็หมาของพี่ชายแล้วกันไซบบเรียนอะอายุ11ปีใช่ไหมครูก็เลยคิดว่าเขาน่าจะอยู่ได้คสิอะไรอย่างนี้ไงครูก็เลยบ่นว่าเขาอยู่ได้แกสิบห้าก็ดี uh, แต่ว่าถ้ถาโชค uh, แต่โชคดีว่าเขาไปแบบนิ่ม,มๆแบเขาไม่ได้ป่วยไม่ได้เจ็บอะไรอย่างเงี้ยค่ะ he just slept and then gone it's just like no clue ด้วยนะแบบไม่ไม่มีสัญญาณใดๆอะ there's no sign so it's kind of difficult for me and my brother and my mom not many breeds breed เพราะว่าสายพันธุ์นะนักเรียน b r e e d นะคะส่วนไอ้วนนี่มันเพิ่งจะหนึ่งขวบหนึ่งขวบกับกี่เดือนนะสี่เดือนก็เลยไม่น่าจะเป็นอะไรยังยังซ่าได้อีกนานมีบุญฝ่ามีบุญใช่ไหมออ as I said it was its time Yeah thank you ค่ะก็ I hope I can get better soon อยามีบุญใช่ไหมใช่ใช่เขาว่ามีบุญจริงเพราะว่าเราเห็นเราไม่อยากเห็นเขาทรมานหรอกเออแต่แค่แบบยิ้มก็ไปอะไรเงี้ยนะเออแบบไม่เจ็บนะดูคืออืมสิบเอ็ดปีน้องไปแบบสบายคือมีบุญที่สุดแล้วหรอเออคุณไม่เป็นสัญญาณบอกไม่มีสัญญาณบอกกระชากใจคุณหนุนแต่เออเออคุณนกพูดถูกคือมันกระชากใจเราอะแต่ว่ามันก็มันก็ดีกับเขาจริงๆแหละ คือเราอะรู้สึกดีเพราะว่าหนุนะเคยดูแลพ่อที่เป็นแบบเขาเป็นพ่อเป็นมะเร็งแล้วก็ช่วงรักษาทรมานเราเห็นคนที่เรารักเจ็บอะอย่างเงี้ยวเราก็รู้สึกว่าเออดีดีแมตไปแบบนี้ไม่เป็นไรไม่เจ็บอะไรเงี้ยแต่แบบมันมันคิดถึงแล้วกันเนิะมันจะแบบออกไปแล้วก็กดไม่ได้หรืออย่างเงี้ยอืมแค่ว,วันกูมาเออเศร้าๆหน่อยก็ <laughs> ช่วงนี้ก็เลยอาจจะแบบไมไ่พยายามหาอะไรทํายุ่งๆเนาะใช่ไหมทุกคนทํายังไงเวลาเศร้าอ่ะ What would you do when you feel sad or when you when you like in this situation ทำไงกันมั้งไปหาอะไรทำแต่บางวันก็อยากจะนอนเฉยๆอย่างเงี้ยส่วนอี้อ้วนนี่มันก็ดีอย่างเงี้ยมันมันมันวุ่นวายไม่หงมีมันก็ไม่เหงาก็มีพี่แมวอีกตัวหนึ่งสามสีนะพี่เมลอนอันนี้ก็คือชนเล่นทั้งวันก็ก็ก็ดีดีที่มีเขาอยู่ด้วยแหละมันก็ไม่เศร้ามากมันก็ยังไงมันสลรบอารมณ์กันแหละบ้ามันวุ่นวาย อีตัวทำอะไรยุ่งๆใช่ไหมคะคุณแม่คุณเมียวเมียวก็บูุณคะ่นะเนอะเออก็เดี๋ยวก็ไปหาอะไรทำซึ่งตัวนี้มันมันอย่างเงี้ยมันทั้งวันเธอต้องแข็งแรงนะไอ้วนอืมอืมเนี่ยขอบคุณมากทุกคนนะคะวันนี้ก็เลยบแบบเหมือนตอนเข้ามาแรกๆแล้วพอไอ้ติกรกเป็นไงแบบว่าบอกว่าผิดกดนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยไม่เหมาะกับคนต่ำกว่าสิบ เยาวชนแค่สอสนภาษาอังกฤษไม่ห็นมันเยาวชนอขอบคุณค่ะเออก็เลยจริงสิงแต่พอสอนไปก็สนุกดีอย่างเงี้ยเออก็ได้มีคนมาเรียนแล้วเขาก็ได้ประโยชน์กันแล้วก็สนุกดีนะคะโอเคเดี๋ยวพายยุงให้ยาดมขอบคุณาานะสุยาดม <c oughs> ทุกคนก็จะได้ยิเนเสียงมายางเดียวตอนนี้เอาทุกคนมันไล่กูอีกแล้วนะติ๊กต k อกมันมัน มันบอกว่าให้ตรวจสอบตัวตนอีกแล้วแล้วมันก็จะค้างนะคะเอาได้อยู่มันชอบแบบเป็นอย่างเนี้ยอย่าดมเต็มเลยนกันได้เลยค่ะโอเคใครชอบภาษาอังกฤษก็กดติดตามไว้ก่อนนะคะ That was very Thai gift Yeah อย่าดมอะไรนะอย่าดมภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรนะ How to How to coin English How to say that อย่าดม inhale inhale r ปะ จำไม่ได้วหรอยาดม mm. <laughs> เออคุูเคยทำคลิปยาดมแ้วคุูลืมแล้วเออินเฮเลอร์อินเฮเหรอเย่โอเคเย่ I had a lot at home I have a lot at home ammonia mm. <laughs> ammonia <laughs> นี่คือแบบว่า <laughs> เป็นลมไปแล้วเงียชุ <laughs> ่มเป็นตัวละครหลักของของของฉากตอนนี้นะฮะโอเคฟันเอกันขเขาแข็งแรงดีนะ very strong teeth you see I pull very hard Oh, mama, มั Thank you นะคะทุกคนไว้เจอกันนะคะบาย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  I forgot my in the restaurant on Friday <laughs> go back to get it or maybe just buy from 7-Eleven กัดจนฟันเหยินหมดแล้วมันเหยินอยู่แล้วดู good อ่ะมูลี่น้องน้องเหยินอยู่แล้วมันเหยินตลกดี ตอนเด็กตกใจมากโตขึ้นมาเออมันมันมันเหยียดน,น่ารักดีวะ่ะแต่ตอนเด็กที่หน้ากำลังปิ่นหน้าขี้มากจูบุอะเดี๋ยวนี้มันจะตลกกับไม่ใช่ไ,ไปแหง่บายค่ะ w 8 i g h t I forgot บาย bye ไ่ตกไหมอต่แม่ปิดสาย่อนูกไปไปเวลานะเอาว a i t okay w เ i อ uh, I mean you Wait, wait, tomorrow? Oh, 20K. <laughs> Thank you very much. <laughs> now you can go. Thank you. Yeah, it was, I, I want to complain a little bit about TikTok though. At first, when I, I, I started live, it's like, it showed me that I was, I violated something and I just didn't, I just. show The text and then I I stop and then went live again and somehow a lot of people came in and then people gone I don't know why very difficult นะโอเคค่ะทุกคนสวัสดีนะคะเจอกันนะขอบคุณมากเลยนะคะบ๊ายบาย